โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024เป็นการแข่งขันรอบแรกสัปดาห์สุดท้ายของวันศุกร์ที่14มิถุนายน2567เวลา 10:00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่มที่6โดยจัดการแข่งขันที่จังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทีมสาธารณรัฐเซอร์เบียอันดับ8ของโลกจะลงสนามพบกับทีมสาธารณรัฐฝรั่งเศสอันดับ20ของโลกเวลาเที่ยงครึ่งตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่มที่5โดยจัดการแข่งขันที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงทีมสาธารณรัฐบัลแกเรียอันดับ23ของโลกจะลงสนามพบกับทีมสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลอันดับ2ของโลกเวลา 13:30 นตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่มที่6โดยจัดการแข่งขันที่จังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทีมสมาพันธรัฐแคนาดาอันดับ10ของโลกจะลงสนามพบกับทีมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์อันดับ9ของโลกมีถ่ายทอดสดทางวักกะบูทีวีและเทโรดิจิตอลโดยจะเข้ารายการเวลา 13:15 นเวลา 16:00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่มที่5โดยจัดการแข่งขันที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงทีมสาธารณรัฐโดมินิกันอันดับ11ของโลกจะลงสนามพบกับทีมสาธารณรัฐโปแลนด์อันดับ3ของโลกเวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่มที่6โดยจัดการแข่งขันที่จังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทีมสาธารณรัฐอิตาลีอันดับ4ของโลกจะลงสนามพบกับทีมสาธารณรัฐเกาหลีอันดับ34ของโลกและเวลา 19:30 นตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่มที่5โดยจัดการแข่งขันที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงทีมสาธารณรัฐประชาชนจีนอันดับ6ของโลกจะลงสนามพบกับทีมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอันดับ12ของโลกมีถ่ายทอดสดทางวักกะบูทีวีและเทโรดิจิตอลโดยจะเข้ารายการเวลา 19:15 นผลการแข่งขันในรอบแรกสัปดาห์สุดท้ายของวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายน2567ผลการแข่งขันของกลุ่มที่5โดยจัดการแข่งขันที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมสาธารณรัฐบัลแกเรียอันดับ23ของโลกแพ้ให้กับทีมชาติไทยอันดับ13ของโลก2-3เซตด้วยคะแนน23-2525-22 18-25 25-22 และ10-15ทีมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอันดับ12ของโลกแพ้ให้กับทีมสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลอันดับ2ของโลก1-3เซตด้วยคะแนน20-25 22-25 25-21 และ24-26ทีมสาธารณรัฐโดมินิกันอันดับ11ของโลกแพ้ให้กับทีมสาธารณรัฐทูเคียอันดับ1ของโลกแชมป์เก่า1-3เซตด้วยคะแนน25-17 15-25 17-25 และ18-25ผลการแข่งขันของกลุ่มที่6โดยจัดการแข่งขันที่จังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทีมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์อันดับ9ของโลกแพ้ให้กับทีมสหรัฐอเมริกาอันดับ5ของโลก0-3เซตด้วยคะแนน21-25 20-25 และ22-25ทีมสาธารณรัฐฝรั่งเศสอันดับ20ของโลกแพ้ให้กับทีมสาธารณรัฐเกาหลีอันดับ34ของโลก2-3เซตด้วยคะแนน23-25 25-21 25-17 22-25 และ13-15ทีมชาติญี่ปุ่นอันดับ7ของโลกเจ้าภาพแพ้ให้กับทีมสมาพันธรัฐแคนาดาอันดับ10ของโลก2-3เซตด้วยคะแนน25-23 25-22 20-25 21-25และ10-46ลิงก์ชมไฮไลท์หลังเกมมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์ปักหมุดนะครับตารางคะแนนหลังผ่านการแข่งขันของวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายน2567อันดับที่1ทีมสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลแข่ง10ชนะ10แพ้0มี28คะแนนอันดับที่2ทีมสาธารณรัฐโปแลนด์แข่ง9ชนะ8แพ้1มี24คะแนนอันดับที่3ทีมสาธารณรัฐทูเคียแชมป์เก่าแข่ง10ชนะ8แพ้2มี24คะแนนอันดับที่4ทีมสาธารณรัฐอิตาลีแข่ง9ชนะ7แพ้2มี22คะแนนอันดับที่5ทีมชาติญี่ปุ่นแข่ง10ชนะ7แพ้3มี22คะแนนอันดับที่6ทีมสหรัฐอเมริกาแข่ง10ชนะ6แพ้4มี19คะแนนอันดับที่7ทีมสาธารณรัฐประชาชนจีนแข่ง9ชนะ6แพ้3มี18คะแนนอันดับที่8ทีมสมาพันธรัฐแคนาดา
แข่ง10ชนะ6แพ้4มี17คะแนนอันดับที่9ทีมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์แข่ง10ชนะ5แพ้5มี15คะแนนอันดับที่10ทีมสาธารณรัฐเซอร์เบียแข่ง9ชนะ3แพ้6มี9คะแนนอันดับที่11ทีมสาธารณรัฐโดมินิกันแข่ง10ชนะ3แพ้7มี9คะแนนอันดับที่12ทีมชาติไทยแข่ง10ชนะ3แพ้7มี7คะแนนผ่านเข้ารอบสุดท้ายแน่นอนแล้วในฐานะเจ้าภาพอันดับที่13ทีมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแข่ง10ชนะ2แพ้8มี6คะแนนอันดับที่14ทีมสาธารณรัฐเกาหลีแข่ง10ชนะ2แพ้8มี6คะแนนอันดับที่15ทีมสาธารณรัฐฝรั่งเศสแข่ง10ชนะ1แพ้9มี5คะแนนและอันดับที่16ทีมสาธารณรัฐบัลแกเรียแข่ง10ชนะ1แพ้9มี3คะแนนในรอบแรกนี้จะหา7ทีมที่ดีที่สุดโดยไม่รวมทีมชาติไทยผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนนี้ใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ